แม้ว่าฝรั่งเศสจะพบผู้ติดเชื้อใหม่ในหลักพันนิดๆต่อวันแต่กลับพบโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นจนต้องงัดมาตรการเพื่อบังคับให้พลเมืองเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นโดยเอ็มมานูเอล มาครองประธานาธิบดีได้ออกแถลงการถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศเมื่อ12กรกฎาคม2564ทางบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบ้านพักคนชราสถานดูแลคนพิการอาสาสมัครที่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลที่เสี่ยงป่วยหนักหรือผู้สูงวัยรวมถึงผู้ให้บริการที่พักผู้ป่วยต้องฉีดวัคซีนโดยจะเริ่มตรวจสอบและลงโทษผู้ที่ไม่ได้ฉีดตั้งแต่15กันยายนนี้และอาจบังคับให้ชาวฝรั่งเศสทุกคนต้องฉีดวัคซีนหากมีความจำเป็นตามสถานการณ์ทางสาธารณสุขในอนาคตได้พร้อมให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนกลุ่มแรกและพบว่าภูมิคุ้มกันลดลงสามารถนัดหมายเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ได้ตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะที่รัฐบาลได้หันมาใช้ใบรับรองทางสาธารณสุขที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิด-19 เป็นลบมาขยายการบังคับใช้ในการเข้าสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเริ่มบังคับให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า50คนอาทิสวนสนุกงานเทศกาลโรงละครและโรงภาพยนตร์ต้องแสดงใบรับรองตั้งแต่21กรกฎาคมนี้และยังบังคับให้พนักงานและผู้ใช้บริการร้านอาหารคาเฟ่ศูนย์การค้าโรงพยาบาลบ้านพักคนชรารวมทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถไฟทางไกลต้องแสดงใบรับรองตั้งแต่เดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังยกเลิกการตรวจหาเชื้อฟรีทั้งแบบ PCR และแอนติเจนหากไม่มีใบสั่งแพทย์ตั้งแต่ตุลาคมนี้โดยจะเร่งรัดให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายนี้ในวันที่21กรกฎาคมโดยประธานาธิบดียืนยันว่าจะขยายการบังคับใช้ใบรับรองเพื่อกระตุ้นให้พลเมืองไปฉีดวัคซีนให้มากที่สุดส่วนที่ยกเลิกการตรวจฟรีเพื่อหวังให้คนไปฉีดวัคซีนแทนที่จะต้องมาตรวจกันหลายๆครั้งขณะที่โอลิเวียร์วอรานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ขู่ว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานและไม่ได้รับเงินค่าจ้างอีกด้วยแน่นอนว่ามาตรการที่จะบังคับใช้นี้ก็ทำให้ชาวฝรั่งเศสแห่ไปจองวัคซีนกันมากขึ้นโดยมีรายงานว่าเว็บไซต์ Doctolib มีผู้เข้าไปนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนมากถึง 20,000 คนต่อนาทีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้ประเทศฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรถึง 95%เพื่อยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วโดยล่าสุด12กรกฎาคมพบผู้ป่วยใหม่ 1,260 คนเสียชีวิต28รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 5,813,899 คนและเสียชีวิต 111,353 รายขณะที่ทั้งฝรั่งเศสมีผู้ฉีดวัคซีนครบแล้ว 26,838,600 คนจากประชากรทั้งสิ้นกว่า67ล้านคน